สุดอ๋อครับผมนะครับคือเสียเงินทำรถเยอะสุดโอเคครับถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่เงินรางวัลที่ได้ที่1สนามหนึ่งนี่ซื้อยางคู่หนึ่งได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละโอ้โหต้องบอกว่าการลงทุนนี่เยอะมากเคยมีคนบอกว่ากีฬาที่กีฬาแข่งรถเนี่ยแบบถ้าจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยหวังจะแข่งรถรวยนะผมบอกเลยว่ายากกีฬาแข่งรถเนี่ยมีอยู่ที่ว่าจะเสียมากหรือเสียน้อยนั่นแหละโอ้โหครับคริสตาครับคุณกฤษณะครับวันนี้ครับหมายเลข100ครับจากกริดที่1นะครับทางด้านของติ๊งโน้ตครับทางด้านของทิติพงศ์วโรกรนะครับตามมาด้วยหมายเลข94ครับอนุภาพซามูลครับ41นัครินทร์อธิรภัวพัฒน์นะครับตามมาด้วยหมายเลข24ครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์หมายเลข88ชัยวิชิตนิสกุลหมายเลข11ชาคิดศรีสมัยครับแถวที่3ครับเป็นทางด้านของหมายเลข199สาชัยแก้วจตุพร43พิทวัฒน์แซ่ตั้งและหมายเลข30เป็นทางด้านของจตุพลคงสุรัตน์ครับนี่คือโฉมหน้าของคนที่ควอลิฟายได้ที่1เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของทิติพงศ์วโรกรคาวาซากิไทยแลนด์เรซซิ่งทีมครับเมื่อวานทำเวลาอยู่ที่1นาที 35.238 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะครับครับขอบคุณเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยแมสที่ฝากมาให้ด้วยนะครับครับผมหมายเลข94ครับอนุภาพซามูลครับเจ้าตรีครับผมจากทางด้านของทีม GMT 94นะครับครับนี่ก็เป็นรอบรรดานักแข่งของยามาฮ่าที่แข่งในรายการเอเชียรถเรซซิ่งครับครับผม41ครับคนนี้ก็นักแข่งระดับโลกมาแล้วนะครับครับนครินทร์อธิรัตน์พัวพัฒน์ครับยามาฮ่าพาวเวอร์สปีด VIP 123หรือว่า123 Racing Team นั่นเองครับครับผมชิปเอาชิปไปไหนแล้วชิปไงชิปเองชิปแค่นั้นแหละก็จะชิปไงแค่นั้นแหละคือตัดไปพอดีเลยครับผม24ครับวันนี้ไปเก็บประสบการณ์ระดับโลกมาแล้วนะครับอภิวัฒน์วงศ์ธนานนท์ครับสแตมครับYamaha Power Speed VIP 123 Racing Team เช่นเดียวกันครับครับนี่ครับในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องฟิตร่างกายรอสู่การแข่งเอเชียโรดครับครับผมหมายเลข88ครับชัยวิชิตนิสกุลคาวาซากิ Thailand Racing Team ครับผมช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศกริดวอล์กอันนี้ก็เป็นโอ้ตัดไปที่มาที่คนนี้ครับโจดาร์ทครับชาคริตสีสมัยคามิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับนี่แหละครับผู้บริหารของหมวกแบรนด์นี้มาแข่งรถเองเลยนะครับกับรถเนี่ยมูลค่ารวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณเบนซ์คันหนึ่งรถที่แข่งอยู่เนี่ยใช่ครับผม V4 Super S ครับครับหมายเลข199ครับสาชัยแก้วจุฑาพร MN Bike โคราชครับผมมาไม่ไกลมาไม่ไกลฟิตตี้ดีมากครับทั้งสองฝั่งเลยมาจากโคราชเลยเนาะฟิตตี้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งฟิตตี้ทะลึ่งเดี๋ยวไม่มีแรงขี่นะครับผมนี่ครับ1คนนี้อ๋อ43ครับวิทวัฒน์แซ่ตั้งโมโตเร็ก AP Racing Team ครับผมทีมเดียวกับพี่อ.ปิตบุตรนะครับนี่ลูกศิษย์สุดรักเลยใช้เวลา2ปีหายไป5วินาทีครับขี่ยังไงเขาก็ไม่รู้หมายเลข30ครับจตุพลคงสุรัตน์ครับฮานุยะเรซซิ่งทีมครับมีใครไปแอบล่มไปแล้วก็ไปแอบข้างหลังคุณก้อยคุณก้อยจริงๆคุณก้อยเขาขี่เวลาดีด้วยนะอ๋อขี่ดีกันทั้งคู่เลยฮะแต่ว่าสนามนี้ก้อยไม่ลงส่วนนี้ไม่รู้ทิตตี้ของใครอะครับไม่ครับไม่น่าจะใช่อะเนาะนี่แม่บ้านครับนี่ทีมงานแม่บ้านครับผมครับผมรุ่นนี้แชมป์3สมัยนะครับสำหรับติ๊งโน้ตที่ถือว่าโรกรครับ3ปีซ้อนเลยนะนี่เป็นทีมงานครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของ Yamaha Power Speed VIP 123 Racing Team สำหรับปีนี้นะครับโอ้นี่มากันเยอะเลยนะครับครับผมเสื้อเหลือไหมฮะเบอร์ L นะครับผมและเบอร์ M ครับผมที่ห้องบรรยายนะครับขอบคุณคุณโอล่วงหน้าด้วยนะครับผมคุณขออย่างนี้เลยเหรอนี่ครอบครัวติ๊งโน้ตครับครับผมจูเนียร์ซูเปอร์คอมเมนโต้ครับมีน้องสาวสุดที่รักเลยนะครับสำหรับของติ๊งโน้ตนะครับครับแล้วก็เด็กดาวรุ่งฮะเจ้าของร้านติดลมไปไหนครับเจ้าของร้านติดลมทำรถอยู่ครับผมป้าย5นาทีครับนี่ครับ Pretty Girl จาก OR นะครับฟรอนต์ดีงานละเอียดครับ
ขารู้ไหมครับว่าป้ายห้านาทีพิตตี้ยังไม่ต้องออกก็ได้ครับผมเอาออกไปไหนล่ะครับเออน้องต้องป้ายสามนาทีไม่ใช่เหรอร่มหุบนะครับหรือว่าเมื่อกี้เราดูผิดเป็นสามนาทีหรอห้าห้ากี่ป้ายห้าพี่เดินลงไปตรงโพเดียมมอบรางวัลเมื่อสักครู่นี้ฝนยังตกอยู่นะครับแต่ก็มานิดนึงนะครับได้รางวัลไปแล้วนะครับในจอภาพเมื่อกี้ได้โพเดียมไปแล้วด้วยอันดับที่สองนะรุ่นไหน400รอบนี้มาทำรถให้ละมาทำรถให้สาชัยแก้วจุฑาภรณ์นะครับสำหรับในรุ่นนี้ครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง True4U ด้วยนะครับช่อง24นะครับเบอร์10ไปไหนโอ้มีคนถามหาเบอร์10ไปไหนเบอร์10นี่คืออนุชาใช่ไหมพี่ซุปหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้ผู้ชมที่ชมผ่าน BRIC Superbike ครับ 9.2K ครับจะทะลุหมื่นแล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะดูการแข่งขันแบบสนุกสนุกถามเบอร์10อนุชาไปไหนก็น่าจะยังไม่ได้ลงแข่งกันทำการแข่งขันครับผมไม่ได้ตอบกวนป้าย3นาทีครับฟรอนดีงานละเอียดครับโดย Pretty Girl จาก OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ครับนี่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะที่ทำให้มีการแข่งขันครับต้องบอกเลยเป็นการพัฒนาเหล่าบรรดานักแข่งไทยนะครับ Debut of Thai Hero ครับป้าย3นาทีแบบนี้เรียกว่าป้ายเชิญแขกครับเชิญออกนะครับตอนนี้ร่มต้องหุบนะครับนักแข่งใส่หมวกกันน็อกครับไอ้อุปกรณ์นี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะกันมือลอกมือแตกครับมือจะด้านๆนะครับนะครับนี่ครับชีวิตนักแข่งครับลำบากนะครับเห็นเท่ๆแบบนี้ผมดูแค่เลสซิ่งสูตรนี่ก็ใส่เหนื่อยแล้วครับประมาณ7 กิโลครับเออแล้วมันมีแอร์ไหมข้างในไม่มีมีระบบหล่อเย็นไหมไม่รู้ครับแต่ว่ามีระบบหล่อลื่นนะผมโอ้คือถ้าหล่อมากก็จะลื่นเยอะครับโอเคครับผมนี่ครับอ๋อนี่ครับก็จะเห็นเป็นประจำครับภาพแบบนี้นะครับป่านกครับนี่เป็นคุณพ่อของติ๊งโน้ตครับชิดพงศ์วโรกรนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านติดลมนะครับผมนี่ติดตามป๋าตลอดเลยนะฮะมีโปรโมชั่นมาตลอดเลยนะฮะล้วงไข่โปรโมชั่นล้วงไข่นี่ถ้าจำไม่ผิดคือรอกินคือรอกินฟรีใช่ไหมโอ้ไปไม่ถึงครับไกลเกินรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเอาง่ายคือท็อประดับโลกนะระดับโลกดีกว่าไม่ใช่ระดับประเทศแล้วล่ะใช่คือทุกคนเนี่ยไประดับเอเชียมาหลายๆคนไประดับโลกมาแล้วด้วยใช่ครับทั้งติงโน้ตทั้งสแตมทั้งเจ้าชิปและป้าย1นาทีก็ไประดับโลกมาแล้วนะครับครับผมนี่แหละครับป้ายนี้ก็มาแล้วนะครับในระดับโลกนะครับแต่คนถือจะคนละคนนะครับโอ้ผมชอบตากล้องที่แบบนะการโฟกัสป้าย รู้สึกว่าผมว่ามันองค์ประกอบมันครบครับผมครบนะฮะมันทำให้เราได้แบบมีเรื่องที่สามารถเล่าเรื่องได้ว่าแค่ป้าย1นาทีก็สามารถนะคือพี่ต้องบอกพี่เล่าอยู่คนเดียว ผมไม่ได้เล่าอะไรกับพี่เลย ผมรู้ว่าคุณไม่กล้าเล่าเฉยหรอกปกติคุณมาพาคนเดียวคุณต้องเล่า มีมุมกล้องช้อนอย่างเดียวเลยรอบนี้มีทั้งหมด9คันนะครับรักใครชอบใครส่งเบียร์ส่งเบอร์มาโชว์มาเชียร์ใจเย็นใจเย็นโอ้ยสาวๆที่สั่นเลยเออนี่ครับวันนี้เวลาควอลิฟายเท่าที่ผมดูเนี่ยครับถ้าผมดูจริงๆแล้วเนี่ยหนีกันไม่ค่อยออกนะอ่าฮะคือ 1-5 เนี่ยห่างกันอยู่1วินาทีเท่านั้นคือระหว่าง 1-5 คือพิธีโฮโรกรกับชัยวิชิตมิสกุลครับห่างกันอยู่1วินาทีทั่วๆเลยนะครับติ๊งโน้ต1ที 35.238ใช้วิชิต1ที 36.224 นะครับส่วนอันดับที่6ถึง9เนี่ยก็เป็น SB2 ซึ่งก็แยกกันชัดเจนอีกครับนะครับ SB2 ก็วิ่งอยู่ใกล้เคียงกันเลย
แต่ชาคริสเนี่ยค่อนข้างโดดเพราะอย่างที่บอกครับด้วยปัจจัยหลายอย่างถึงแม้เขาจะห่างหายไปนานแต่ว่าด้วยสิ่งที่เขามีในมือเขาเนี่ยครับโหมันเทพก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรสนี้ครับคุณผู้ชมครับในรุ่นนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีนักแข่งที่แบบต้องบอกเป็นนักแข่งเบอร์ใหญ่ๆระดับโลกคือเคยไประดับโลกมาประสบการณ์ระดับนั้นจากหลายๆค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์มาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นแล้วล่ะครับว่าแชมป์3สมัยอย่างติ้งโน้ตนะฮะจะเป็นอย่างไรในการลงสนามในเรสแรกนะครับรวมทั้งคนที่แบบเป็นแชมป์ใช่ไหมต้องรักษาแชมป์คนที่แบบอยากจะแบบเอ้ยอยากจะชนะเขามีใช่ครับเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันวันนี้ครับผมว่ามันแต่เรสแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครครับสามารถคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับของ BIC Superbike ก็ส่งเบอร์มาเชียร์นะครับเป็นกำลังใจคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจได้นะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่ทาง OR นะครับร่วมกันกับเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนและสนามช้าง International Circuit นะครับจัดขึ้นมาเพื่อผลักดันให้นักแข่งไทยของเรานะครับไปแข่งขันในระดับโลกก็ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกตินะก็จะมีสิทธิ์ไวการ์ดให้ไปแข่งใน World Superbike เอเชียรถเรซซิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับเหล่าบรรดานักแข่งไทยของเรานะครับมาดูครับตอนนี้รถมาประจำยังกริดสตาร์ทครับ12รอบของสนามช้าง International Circuit ครับ 4.554 กิโลเมตรต่อรอบนะครับมาดูว่าเรสแรกสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับSB1 มี5คันในขณะที่ SB2 มีด้วยกัน4คันเท่านั้นนะครับจะมี1คนที่ไม่มีโพเดียมใน SB2 และ2คนที่ไม่มีโพเดียมใน SB1 ครับครับครับรถมาประจำยังกริดสตาร์ทนะฮะนิ่งครับธงแดงออกครับกำลังจะออกทำการแข่งขันครับซุปเปอร์ไบค์ 1000cc SB1 และ SB2 ออกสตาร์ทในช่วงเวลานี้ครับครับผมโอ้ยดูนี่ครับว่าอันดับจะเป็นอย่างไรกันบ้างสแตมป์เบียดขึ้นมาได้ครับฮะสแตมป์เบียดขึ้นมาได้ติ๊งนอนก่อนเป็นที่3ครับโอ้โหแค่โฮช็อตครับโค้งเดียวนะครับเป็นรถมาเลข94ครับอนุภาพซามูลขึ้นมาก่อนแล้วครับอนุภาพซามูลตามมาด้วยตอนนี้เสมอกันอยู่นะครับระหว่างสแตมป์ครับกับติ๊งนอนครับอภิวัตวงศ์นานนท์กับธีรพงศ์วโรกโอ้ยติ๊งนอนรถมีอาการนิดนึงครับแต่ยังบีบกับเข้ามาได้และชัยวินิจนิสกุลพับในบังเจ้าชิปไปอยู่ครับตอนนี้ยามาฮ่า2คันนะครับที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคาวาซากิสีเขียวๆ2คันเอาครับติ๊งโน้ตรงนี้ทางตรงขึ้นเนินมาครับก่อนที่ถึงโค้งซ้ายไฮสปีดครับดูระหว่างจ้องตีครับตีครับตีกับแต้มโอ้ยแต้มเบียดในขึ้นไปแล้วครับแต้มแซงโค้ง4ครับแต้มพับในไปเลยนะครับจนขึ้นไปเป็นผู้นำได้เจ้าตีตามมาตามด้วยติ๊งโน้ตและทางด้านของเจ้าอิดครับเจ้าอิดอยู่อันดับที่4ข้างหลังนั้นเป็นใครอ่ะอนุเจ้าชิพครับโอ้นครินทร์นะครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็น5นักแข่งที่แบบระดับปูท็อปๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้องมาดูครับตรงนี้นี่แค่รอบแรกของการแข่งขันนะครับโอ้สแตมครับสแตมเริ่มห่างครับในขณะที่อนุภาพซามูลครับอยู่อันดับที่2ติงโน้ตออกจากตำแหน่งโพครับแต่ตอนนี้อยู่อันดับ3ครับแต่นี่เพียงแค่ยังไม่ครบรอบของการแข่งขันด้วยนะครับ12รอบการแข่งขันในวันนี้นะครับโอ้ยแต่เริ่มมีระยะเอาติ๊งโน้ตขอขึ้นให้ได้ก่อนลักขึ้นมาได้แล้วครับติ๊งโน้ตตอนนี้ขึ้นมาแล้วเอาโค้ง12แล้วติ๊งโน้ตมองเห็นอภิวัตวงศ์ธนนท์อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเอาละครับเปิดคันเร่งพร้อมหมดล้อลอยกันเป็นแถวเลยแต่ว่าเจ้าตีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ตีหล่นไปที่5เลยครับเห็นมีเคาะไปที่ชี้ไปที่เท้าซ้ายครับไม่รู้ว่าเกียร์โยงมีปัญหาหรือเปล่าครับทางตรงมามีครับออกไปเลยครับโอ้ดูใช่ไหมครับน่าจะเตะเกียร์ไม่เข้าหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะเห็นตีชี้ไปที่ฝั่งเกียร์อยู่ครับโอ้น่าเสียดายครับแต่ว่าตอนนี้ซามูลฮะใช่ครับติ๊งโน้ตนะครับมาแล้วครับดูโค้ง3ตรงนี้ครับเป็นการสู้กันของ2เจ้าอีกแล้วครับระหว่างยามาฮ่ากับคาวาซากิครับสแตมครับสแตมจะหนีติ๊งโน้ตได้หรือเปล่าครับเขาทั้งคู่ฮะต้องบอกก่อนเขาทั้งคู่โอ้ยตอนนี้เขาเคยเจอกันในรุ่นนี้ไหมไม่เคยเคยตั้งแต่เมื่อยังเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ถ้าเป็นตัวพันนี่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นจามาฮ่าก็จะส่งทางฝั่งของพี่ซุปพี่ซุปแล้วก็พี่เบียร์นะใช่ครับสองคนนี้ที่ลงทำงานในผ่านครับตอนนี้ก็ใช่ครับเฉลิมพลผลไม้และอนุภาพซามูลแต่มาปีนี้ครับ
แต่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมโรงงานนะฮะคือถ้าลงทำงานในขันของยามาฮ่าเนี่ยถ้าจะรีแมตติ้งรถเอคลาสของตัวพันเนี่ยกับสแตมป์เนี่ยมันย้อนกลับไปมาปี2010อ่ะโอ้สมัยลุงๆอ่ะใช่ไหมที่มีเจอกันในโค้งแล้วมีปะกันอ่ะโอ้โหย้อนกลับไปนานขนาดนั้นอ่ะครับ2010นี่10ปีเลยนะประมาณสิบเกือบนะครับ2012วันนั้นอ่ะแล้วก็แต่ละคนก็แยกย้ายไประดับโลกกันครับตอนนี้4คันที่อยู่แถวหน้าครับยามาฮ่า1คันคาวา2และอีก1คันของยามาฮ่าเหมือนกันครับยามาฮ่าเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ Power Speed ครับโอ้โหแต่ตอนนี้คือทีมเดียวกันเดียวสีมันใกล้กันมากจริงๆอ่ะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เจ้าอิดกลับมาใกล้เจ้าโน้ตด้วยเอาละสิครับโอ้โหยามาฮ่า2คาวา2อ่ะเป็นเดียวกันได้ไหมเป็นเพราะอะไรไหมเพราะว่าสแตมป์อ่ะถอยลงไปเกือบครึ่งวินาทีครับสแตมป์ขี่1ที 39.452 แต่ว่าติ๊งโน้ตวิ่ง 39.08 แค่นั้นเองแต่เจ้าอิด1ที 38.7 และดันเจ้าชิปขึ้นมาด้วย 38.7 เช่นกันคือชิปก็ต้องขี่ตามใช่ชิปขี่ตามแต่ชิปกับอีดาเร็วใช่ครับชิปกับอีดาเร็วโหยดูทางตรงสิครับติ๊งโน้ตนี่ 294.5 ครับแล้วก็โอ้ CKชัยวิชิตนิสกุล 296.1 ครับป้าเอ้ยอีก0อีก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะลุ300แล้วโอ้โหสุดจริงๆนะครับโอเคครับมากันที่ติ๊งโน้ตกับสแตมกันต่อนะครับตอนนี้อภิวัตวงศ์ธนานนท์จะหนีทางด้านของติ๊งโน้ตออกหรือเปล่าตอนนี้4คันเนี่ยมีสิทธิ์เบียดกันตลอดเลยนะครับติ๊งโน้ตรอบที่แล้วดีที่สุดคือ1นาที 39.080 นะครับโอ้อนุภาพซามูลครับเอารถเข้ามาในพิทเลยนะครับโอ้น่าเสียดายจังน่าจะมีปัญหาที่เกียร์แล้วฮะครับหัวชี้เหรอทำผลงานดีด้วยชี้ไปที่เกียร์ช่วงที่ผ่านหน้าแกรนด์สแตนด์มาแล้วครับมาดูกันต่อครับในจอภาพตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ารุ่นใหญ่มันจริงๆครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบรุ่นใหญ่ไฟกระพริบกระพริบแป๊บๆเลยครับตอนนี้จะยัดตั้งแต่ตอนนี้เหลือติ๊งโน้ตอีก10รอบไม่นะอีก10รอบนะและติ๊งโน้ตก็เอาโอ้โหเอาจนได้แล้วครับพอติ๊งโน้ต12มาแล้วตรงนี้โทษทีอยู่โค้งผิดเอาแล้วครับเข้าสู่โค้ง1ครับเข้าสู่โค้ง1ครับตอนนี้สแตมจะเอาในไม่ทันครับแตมจะทำยังไงดีตอนนี้เนี่ยทางด้านของสแตมอย่างโอ้รอบที่แล้วติ๊งโน้ตกดเบสแล็บมา1นาที 38.748 ครับใช่ครับโอ้แล้วคือทีเนี้ย3คนเนี่ย1นาที38หมดเลยจะมี39แต่39แบบน้อยๆ39เค้าเรียกว่า39อ่อนอ่อนจัดๆเลยอ่ะ031อ่ะคือต้องวิ่งด้วยกัน4คันเนี่ยฮะคือจะบอกว่าชิปเนี่ยจะเดินคันเร่งเต็มก็ไม่ได้เพราะมันโดนกั้นหน้าโดยทางด้านของชัยวิชิตนิสกุลอยู่ใช่ครับนี่คือเป็นศึกการแข่งขัน4คันนี้ครับชัยวิชิตนิสกุลแล้วก็ทางฝั่งของติงโนติผมว่าโรกรเนี่ยนะครับนั่นก็คือคาวาซากิไทยแลนด์เรซซิ่งทีมครับผมในขณะที่อภิวัตวงศ์ธนานนท์และนครินทร์อชรภัวพัฒน์นี่จากยามาฮ่า Power Speed VIP 123 Racing Team ครับ2ทีม4คันอ่ะครับผมคาวาหรือยามาฮ่าครับโอ้ติงโนตโอ้วันนี้มาตอนแรกนึกว่าสแตมจะหนีออกแล้วนะฮะแต่ไปมาโน้ตกลับมาได้เฉยเลยแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นหัวรถพ่วงเลยครับดึงมาอีก3ครับตอนนี้โน้ตชัยวิชิตนี่ก็วันนี้ถือว่าขี่ดีนะครับชัยวิชิตเนี่ยบทบาทหลายๆครั้งที่เราเห็นกันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมเพราะว่าเขาโอ้ยสแตมป์เอาจนได้แล้วจริงๆมาโค้ง12หลังจากรอจังหวะมานานแล้วก็ขึ้นจนได้ครับผมนี่เรียกชัยวิชิตนี่ว่าเปโดซ่าเมืองไทยนะยังไงครับคือถามว่าขี่ดีไหมดีมากด้วยนะครับแต่บทบาทก็ไม่ใช่พลองแต่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเปโดซ่าตอนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับมาร์เกสเนี่ยก็ขี่แบบไม่ได้ขี้เหร่และขี่ดีเลยล่ะแต่รู้บทบาทของตัวเองว่าแบบบทบาทที่ออเดอร์มาหรือขี่มาให้มอบให้เนี่ยทำยังไงเอาให้จบการแข่งขันนะเอาให้มีแต้มนะ อะไรแบบนั้นซึ่งชัยวิชิตเนี่ยคือทีมเมทที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งของดูตรงนี้ก่อนครับผมติ๊งโน้ตพยายามที่จะเอาจากที่ออกจากโค้ง3มานะครับต้องยอมครับสแตมมาที่โค้ง4ครับโอ้โหนี่มันสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ใน4คนนี้ถ้าพลาดนิดนึงโอ้โหต้องใช้คำว่าบันไลครับผมเคยเห็นลอเรนโซที่ล้มไหมแล้วก็เก็บลอสซี่เก็บโดวีแต่ว่าผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในเกมค่อนข้างมันนะนี่ครับต้องมาดูนะครับนะฮะเอา
เอาละครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมตินะถ้ามองเกมนะคุณณัชระนะตอนนี้ก็คืออย่างที่คุณบอกว่าชัยวิชิตนิสกุลทำหน้าที่ในของเขาอันนี้ไปแต่ถ้าสมมติว่าชิปขึ้นมาได้เนี่ยคำว่าทำหน้าที่ของผมเนี่ยคือทางอวาเนี่ยยังไงก็รีเฟรชเจ้าดีแต่ว่ามีโพเดียมมีโพเดียมของคะแนนสะสมประจำปีเนี่ยไปแต่ถามว่าแล้วให้มาไฟกับโน้ตเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องนะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้ครับติ๊กโน้ตมาแล้วครับกับโค้งหนึ่งครับโค้งหนึ่งโค้งหนึ่งนี่ตั้งแต่รอบแรกโอ้โหแต้มครับแต้มเตะเกียร์ใช่ไหมแต้มไม่ได้ขยบรถใช่ไหมเหมือนรุ่น400อ่ะแต่400นี่คือขยบรถไงโอ้โหดูครับถ้าเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยชิปสามคนก็มาท่าเหมือนกันแต่ชิปไม่เอาท่านะครับในแสงที่มาได้ครับอยู่อันดับที่3ครับภาพสวยมากโอ้โหตีนครับตีนปัวพัดเดี๋ยวขอดูไฮไลท์จังหวะที่ชิปแข็งเลยโอ้สุดจริงๆโอ้นี่คือประสบการณ์ระดับโลกสอนได้เยอะนี่ครับดูไฮไลท์ดูครับคุณผู้ชมครับดูเจ้าชิปขวาไปเลยครับขวาไปคนเดียวขวางขนาดนี้เลยนี่คือโมโต้ทูสอนอะไรมาเยอะจริงๆฮะสุดยอดจริงๆครับคือโน้ตเนี่ยไปขี่รถในคลาสของโมโต้ทูมาแล้วครับชิปก็ไปขี่ในคลาสของโมโต้ทูใช่แล้วสแตมที่ไปอยู่ที่ซีบีก็คลาสใช่โมโต้ทูใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นสามคนหน้าเนี่ยมีโอ้ยโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหเป็นติ๊กโน้ตครับที่อุ้ยโน้ตล้มไปแล้วครับยังไงไม่รู้เมื่อสักครู่นี้สะบัดครับโอ้สะบัดครับแล้วรถตั้งตรงออกไปเลยครับแต่โชคดีครับที่ไม่เจ็บครับไม่กวาดเอาเพื่อนไปด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับรถเต็มนักแข่งปลอดภัยครับติ๊กโน้ตโอ้แต่ติ๊กโน้ตน่าจะมองอย่างเสียดายครับต่อไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้โหติ๊กโน้ตรีบลุกขึ้นมาเลยครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูจังหวะสะบัดครับโอ้โหแล้วรถมันตั้งออกไปเลยครับแล้วก็พุ่งเข้าหากำแพงโอ้โหแล้วโอ้โหรถที่มันโอ้โหตูดแบรีเออร์กระเด็นมาแบบนี้ครับโอ้โหเห็นสภาพรถลอยแล้วน่าจะเหมือนคันเร่งค้างเลยครับโอ้โหหรือว่าพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเพราะว่านั่นคือโค้ง12โค้ง12เนี่ยมันต้องยัดในแล้วก็โอ้โหสายตาของพ่อห่วงลูกเข้าใจเลยแต่ติ๊กโน้ตปลอดภัยดีครับคู่นี้วิ่งมาเลยนะครับนะครับมาดูครับนี่ครับโอ้โหน่าเสียดายครับคือดูจังหวะตัวเจ้าตัวเองก็คงจะเสียดายครับเพราะว่าแกลุกขึ้นมาป้องแล้วฮะแต่รถมันไปไม่ได้ครับโอ้สนามแรกครับสำหรับทิติพงศ์วโรกรฮะโอเคไม่เจ็บนะครับติงโน้ตไม่เจ็บครับนั่งคุยปกติมาดูที่การแข่งขันกันต่อครับ1คาวา2ยามาฮ่าโอ้นี่อย่างที่ผมได้บอกไปครับถ้าพลาดนี่มันคือมันกดดันกันเยอะด้วยครับในเรสเนี่ยคือ4คันเมื่อสักครู่นี้มาดูกันว่าแซนด์วิชที่ยามาฮ่าอยู่ขนาบหน้าและหลังของคาวาสกิจะเป็นอย่างไรครับกับอีก6รอบการแข่งขันครับตอนนี้ทางด้านของ CJ นั้นโดนประกบด้วยระดับโลกนะครับโดนแฮมเบอร์เกอร์ด้วยระดับโลกนะครับผมเอาละครับระดับเอเชียโดนระดับโลกประกบหัวท้ายแล้วคราวนี้ดูครับว่าใช้วิธีจัดทำยังไงเอาสแตมมีดึ๊ดเอาแล้วชิปเอาชิปแล้วก็เรียนอ่างตรงหน้าแตนครับโอ้ยเอาไงเอาแล้วครับชิปมาแล้วครับโอ้โหหนึ่งครับมาโอ้โหชิปแบบไม่ธรรมดาครับมาสนามนี้อีก5รอบการแข่งขันครับแล้วเราจะเห็นสไลด์อีกไหมแต่เขามั่นใจมากเลยนะไอ้ช็อตนี่ไงมาอีกแล้วเหมือนเดิมมาอีกแล้วโค้ดไลท์ก็มาแบบอ้าวอ้าวโดนยุ่งอีกนะสไลด์ไกลไปหน่อยครับสไลด์ไกลไปตกไปแล้วโอ้ยเอาแล้วเลี้ยงหน้ากระดาษเลยครับเนี่ยมันเสมอกันครับใครก่อนใครก่อนใครก่อนต้องอินไหมเอ้ยอินได้ไหมจะอยู่ได้ไหมเราจะปะปานไปครับเจ้าชิปไม่ยอมชิปขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหเอาแบบนี้ยังมันเสียดายทั้งสองคนน่ะมาแล้วครับตอนนี้ม
าครับน้องเอิงมาแล้วครับผมมาแล้วครับติ๊งโน้ตติ๊งโน้ตตอนนี้ไม่เจ็บนะครับกลับเข้าสู่ที่แล้วนะครับก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าปลอดภัยดีนะครับใช่ครับรถอยู่ใช่ครับจากอาการชนคาร์บอเรียร์เมื่อสักครู่นี้พร้อมที่ลอยผมว่าสูงกว่า180 เซนติเมตรรถลอยไปเลยเอาแล้วครับนครินทร์อัจฉริยะครูอภัทรครับครับผมชิปครับต้องชิปครับไอ้ชิปต้องชิปเป็นภาษาอีสานนี่บอกว่าโอ๊ยเขาเล่าผมเนี่ยผมมักครับไอ้คุยภาษากลางกับพี่ก๊อฟค่อนข้างลำบากแต่สแตมป์พี่สแตมป์ยายไหนแล้วยังไหนแล้วยังไงไอ้ยายไอ้ยายไอ้ยายอีกห้ารอบกันอีกสี่รอบแล้วนะครับสี่รอบแล้วสำหรับรอบนี้สแตมป์ขึ้นมาได้หนึ่งอันดับดันทางด้านของ CK หล่นไปเป็นที่3แล้วนะครับ CK นี่ในเวทีระดับอินเตอร์เป็นไงบ้างครับระดับเอเชียก็ถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะครับแต่ว่าตัวช่วยเขายังใต้กว่านี้อีกนิดนึงเอาเราแล้วเชียร์มาได้ไรแบบโอ้ชิลเล่ท่าเดิมเลยโค้งนี้เนี่ยเป็นโค้งที่ CK ทำได้ดีในหลายๆรอบที่ผ่านมานะทำได้ดีแล้วรอบนั้นเนี่ยจริงๆ CK ก็เข้ามาดีอยู่แล้วแต่ว่าชิปเนี่ยดันมาเลือกกว่าแล้วสไลด์ขวาไปเลยทำให้อีกเข้าไม่ได้ต้องดูสแปมแล้วครับอภิวัตวงธนาโนนครับจะเอาคืนโค้งไหนดีวะแล้วโค้งต่อ2เนี่ยแต่จะได้เปรียบชัยวิชิตในโค้งนั้นแต่ตอนนี้เอาอย่าว่าแต่12เลยเอาก็โดนแล้วทีเคจะยังไงแต้มจะบานไหมเพราะตอนนี้ถ้าสมมติว่าแต้มแบบมัวแต่ไฟกับแต้มของทีเคเนี่ยทำให้ช่องว่างระหว่างชิปนักลีเลยยืดออกไปนะครับมันต้องการว่า2 1เนี่ยต้องไฟกันเพื่อให้3เข้ามาใกล้เพราะฉะนั้น2กับ3ไฟใกล้กันจะยิ่งหายไปเลยนะครับเอาละครับแต้มจะเข้าไปใกล้กับด้านของชิปนักลีได้ใกล้แค่ไหนครับตามตัวสมมติว่าเรสไลน์สถานการณ์จบในการที่ผลเป็นแบบนี้นะครับการสมดุลครับต้องบอกว่าชิปเชฟโรเล่มาโอ้ต้องบอกว่ามาทำการบ้านมาดีเตรียมมาดีจัดมาดีนะครับครับคือไม่ใช่ว่าดีนะครับดีอยู่แล้วแต่ด้วยว่าเขาอาจจะมีหลายๆครั้งที่แบบมีความผิดพลาดนะครับใช่ครับแต่ผมจะบอกว่านะเนี่ย SP 1เนี่ยเราถ่ายเข้าสำหรับมันเหลือ3รอบสุดท้ายไอ้นี่จะ3ครับเรายังไม่จบที่2นะครับจบแล้วใช่มั้ยครับ SP 2ตอนนี้โอ้โหแล้วนะ SP 2ตอนนี้4 5 6ยังอยู่ครบ2ครับ7ยังอยู่ครบนะครับเอาอย่างงี้คุณนัชราตอนนี้ SP 1เนี่ยที่อยู่3คันนี่มีโพเดียมทั้ง3คันแล้วใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะว่า2คันออกจากการแข่งขันทั้งจิตรพงษ์วโรกรแล้วก็อนุภาพสามมูลนะครับก็ส่วนใน SP 2นะครับมีคนหนึ่งอ่ะที่ยังไม่มีโบนี่ใช่ใช่แต่เรามาดูเนี่ยครับ3คันนี้ก่อนครับคือผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่3ตัดมาตัดมาเนี่ยครับชาคริสศรีสมัยครับครับเลข11ครับอยู่อันดับที่1 V4S นะครับใช่ครับตัดมาให้ดูนิดนึงครับเดี๋ยวน้อยชัยนะครับผมอันดับที่1ของดูหน่อยครับ SB2 ครับในขณะที่อันดับ2หมายเลข199คุณณชระครับลดราคาหลายล้านครับดูหน่อยนิดนึงครับผมคาร์บอนทั้งคันนะครับสั่งคาร์บอนมาจากเมืองนอกคันกลับมาที่เจ้าชิมนครินทร์อาทิรภูพัฒน์ครับกับอันดับที่1ตอนนี้จากทางด้านของ Power Speed นะครับยามาฮ่า Power Speed VIP 1 2 3 Racing Team ครับนี่ครับก็โอ้โหดูตำแหน่งการออกสตาร์ทครับนักเข้าเรียนนี่ออกสตาร์ทในกริดที่3นะครับในขณะที่โอ้คือสแตมนี่กริดที่4แล้วก็ CK กริดที่5ครับผมจะบอกพี่ว่าด้วยระดับของพวกเขาเนี่ยอันดับกริดสตาร์ทเนี่ยถามว่ามีผลมั้ยมีแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับผมดูอย่างน้องตาลเนี่ยดูอย่างเจ้าฟองเนี่ยฮะออกจากบวยเองโผล่มาที่1เลยแต่นี่มันก็คือเหล่าบรรดาฝีมือไงฝีมือใกล้เคียงกันเขาออกตัวปุ๊บแล้วเขาปื๊ดมาเลยอ่ะวางแผนของตัวเองดีตั้งแต่แรกฮะดูเหมือนจะมีระยะห่างครับคุณณชระครับผมคือตอนนี้ก็ค่อนข้างเฉยวิชิตค่อนข้างมีโซเชียลดิสแทนซิ่งยังไงนะระยะห่างสังคมนิดนึงแต่ตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยผมว่าชิปกับแต้มเนี่ยเอาไหมดีกว่าแต้มก็ไม่อยากจบที่2หรอกผมว่าเชื่อว่าแต้มเอาแล้วชิปอาจจะเสียโค้ง3หลายครั้งละด้วยการที่เขาสไลด์ขวางแหละแล้วสไลด์ขวางในบางครั้งมันลึกไปแล้วก็แต้มกับอินเนี่ยก็จะเข้าในแคบกว่าซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ CK ใช้วิธีคือเอาโพเดียมไว้ก่อนนะมีแต้มของทีมไว้ก่อนก็ต้องดู2คันนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอีก2รอบสุดท้ายนั่นเองครับแล้วก็รอบนี้นี่อยู่ที่โค้ง5แล้วนะครับคือตอนนี้มองว่าชัยวิชิตเนี่ยยอมเอาโพเดียมไว้เอาแต้มไว้ก่อน CK อาจจะโอเคอันดับ3โอเคแล้วมีอันนึงครับปัจจัยนึงฝนมาครับ
ฝนมาครับผมเห็นธงอังกฤษขึ้นแล้วครับผมอันนี้คือมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมาอยู่เรื่อยๆครับฝนมาตลอดเวลาต้องมาดูว่าผมว่าสแตมอ่ะไม่อยากจบอันดับ2ไม่แต่เขาเป็นคนมุ่งมั่นมากใช่เขาไม่จบแล้วชิปเองก็ไม่อยากโดนสแตมแซงครับนะครับเหลืออีก1รอบสุดท้ายครับหลังจากผ่านโค้ง12มาต้องมาดูฮะคือตอนเนี้ยผมกำลังเชื่ออย่างนึงว่าในใจของชิปอ่ะคือชิปต้องการพิสูจน์ตัวเองในหลายๆครั้งใช่บทบาทเขาในระดับโลกเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ตัวเขาเองอ่ะเต็มที่กับมันแล้วผมเชื่อว่าการที่ชิปกลับมาขี่ในประเทศไทยอ่ะเพื่อพิสูจน์ตัวเองในหลายๆเรื่องครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยทำได้และเขาก็กำลังจะทำได้ครับส่วนชัยวิชิตเนี่ยถ้าเราดูกันน่าจะพอใจกับอันดับที่3ณตอนนี้สำหรับแต้มสะสมของทีมคาวาซากิไทยแลนด์เรซซิ่งทีมมากกว่ามองถึงภาพรวมของทีมมากกว่านะคือถามว่าอิดไฟได้ไหมผมว่าอิดไฟได้แต่ว่าสิ่งที่มีแต้มกับทีมสำคัญกว่าพโนดโนดไม่ได้ช่วยเก็บแต้มของทีมในวันนี้ไปละโอเคครับดูสังเกตเวลาการเข้าโค้งทุกโค้งนะครับที่เป็นแบบโค้งกว้างๆแบบนี้ชิปเนี่ยจะ power slide เข้าแบบนี้ตลอดเลยจะไม่แบบเอาขามาบังลมไปไม่เลยนะครับนี่คือท่าที่เพิ่งเคยเห็นครับที่แบบนี้ปกติอาจจะใช้แต่ไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้ครับรอบนี้ชิปใช้บ่อยแต่ว่าแต้มก็จะรู้ว่าชิปจะขี่รถสไตล์นี้แต้มก็เข้าแคบตลอดนะโอ้ยนี่ครับเนี่ยรอบสุดท้ายแต้มจะใกล้เข้าไปอีกหรือเปล่าต้องมาดูโค้ง12ครับแต้มจะทำดีในโค้ง12แต่ถ้าชิปสไลด์โค้ง12แบบที่เข้าโค้ง3อ่ะจะลำบากถูกต้องครับตอนนี้เหลือครึ่งรอบถึงทางแล้วคุณนัชชาถึงโค้ง8แล้วตอนนี้นี่ครับทางตรงมาขวาตรงนี้ก็เป็นโค้ง8ครับผ่านหน้าบิ๊กบ็อกครับโอ้โหสแตมไม่ยอมนะไม่ยอมยังต้องการมาดูโค้ง12ครับชิปจะหนีได้ไหมครับถึงไหมถึงไหมถึงดิถึงนะถึงวันล้อหน้าล้อหลังชนกันแล้วเนี่ยถึงเอ้าเรามาดูโค้ง12กันออกโค้ง11มาแล้วออกโค้ง11มาแล้วจะแต้มถึงไหมชิปจะเบรกลึกอีกหรือเปล่าแต้มจะเข้าไหมครับชิปหรือแต้มชิปหรือแต้มเสียแต้มแต้มเสียบมาแล้วก็สเปนซับซ้อนแต้มซับซ้อนแต้มไปวันทำไมผมซื้อหวยไม่ถูกทำไมผมซื้อหวยไม่ถูกแต่อภิวัตพงษ์ธนานนท์เขาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับไม่มียอมอยู่แล้วนะครับแต่โอ้โหชิปก็แบบขับดีครับวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกมสนุกมากนะครับโอ้ยโอ้หายใจไม่ทั่วท้องครับผมก็สรุปนะครับคุณนะจ๊ะขอสรุปอีกคนนึงได้ไหมได้เดี๋ยวขอ SP1 ครับ SP1 ก่อนอภิวัตพงษ์ธนานนท์ครับอันดับ1อันดับ2นครินทร์อภิวัตบัวพัฒน์อํารวยชัยวิชิตนิสกุลอันดับ3ครับผมแล้วเมื่อกี้จอภาพครับเป็นฐานะของ SP2 ครับเบอร์11นะครับสําหรับราชาคิดสีสมัยครับอภิวัตพงษ์ธนานนท์ในจอภาพตอนนี้นะครับนี่น่าจะเป็นอันดับที่2นี่ครับผู้นําของ SP2 ครับราชาคิดสีสมัย3ล้านครับผมโอ้ยแค่ท่ออย่างเดียวก็ล่อไปหลายแสนแล้วครับผมโอ้นี่ยกแน่รถโตแล้วถ่ายรูปสวยรถสวยหมวกสวยผู้อยากครบพอแล้วครับสำหรับชายคิดสีสมัยอันดับที่2ครับเป็นด้านของจตุพลคงสุรัตน์นะครับแล้วก็วิทวัฒน์แซ่ตั้งออกไปครับวิทวัฒน์แซ่ตั้งจบอันดับที่4นะครับอันดับ1เป็นชายคิดสีสมัยอันดับ2สำหรับ SP2 เป็นด้านของศาสตร์ชัยแก้วจตุพรครับอันดับที่3เป็นจตุพลคงสุรัตน์นั่นเองนะครับผมครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc SB3 ครับเดี๋ยวคุณณัชระจะไปคุยกับลำดานักแข่งทั้ง3คนนะครับแล้วก็เข้าสู่พิธีการมอบรางวัลที่ Winner Podium นะครับมา
คุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลวันของซุปเปอร์ไบค์บางซีซีนะครับรุ่นที่ใหญ่ๆของวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกับอันดับที่3ก่อนนะครับจากทางด้านของคาวาซากิไทยแลนด์เรซทีมครับกับทางด้านของชัยชินชินิสิคุณครับผมเรามาพูดคุยนะครับอิดครับครับผมเห็นหลายๆในวันนี้อิดเนี่ยเรียกว่าขึ้นไปไล่ทัศน์แต้มทั้งชิปมากแต่ว่าพอมาช่วง2รอบสุดท้ายเริ่มมีระยะห่างทางมากขึ้นเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดมากครับครับมันเหมือนว่าถ้าเราบวกไปมันมีเริ่มมีอากาศแล้วครับครับมีรอบผมรถโค้งของสามด้วยครับครับแล้วก็มันก็เลยจริงระยะหลังผมก็เลยคลิปตำแหน่งนี้คือคลิปตำแหน่งแล้วก็เก็บแต้มไว้ดีกว่าตอนนี้ที่นี้ใช่ไหมครับแล้วเป้าหมายของตัวเองในสนามเนี้ยกับโปรเจกต์ที่ได้มาเนี่ยกับสิ่งที่คิดไว้ตั้งแต่แรกมันประสบความสำเร็จสำหรับตัวเราขนาดไหนก็เป้าหมายของผมสนามนี้ก็คือผมตั้งใจจะอยู่ที่นี่หมดแล้วก็วันนี้ก็ทำได้แล้วก็มันไม่จริงไม่ใช่อันดับสี่สิบแต่ว่ามันอยู่ในโปรเจกต์เดียวครับผมจะขอบคุณอะไรพิเศษไหมก็ขอบคุณทีมงานการคาวาซากิไทยแลนด์ในทีมที่ก็พวกพี่ก็เต็มที่กับผมมากครับทำให้ผมได้ยินโปรเจกต์วันนี้ครับผมขอบคุณทีมงานครับ